กายต้องการทะเลหัวใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เหถ้าทะเลไม่มีเธอวันนี้เรามาพบกับจังหวัดจันทบุรีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตติดอันดับ3จันทบุรีมีหาดสวยที่ชื่อว่าหาดเจ้าหลาวเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในจังหวัดมีบรรยากาศเงียบสงบเป็นหาดทรายสีเหลืองละเอียดชายหาดยาวเกือบ10กิโลเมตรทะเลสวยน้ำใสคลื่นไม่แรงมากเหมาะแก่การไปพักผ่อนและมีที่พักติดชายหาดให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและจุดชมวิวเนินนางพญาเป็นอีกหนึ่งในดีมเดสิเนชั่นที่พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะนอกจากเราจะมาชมความงดงามของถนนเฉลิมบูรพาชลทิศถนนเลียบชายฝั่งที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกสัมผัสทะเลพร้อมวิวแบบพาโนรามาแล้วยังได้มุมสวยๆถ่ายรูปเหมือนอยู่เมืองนอกอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังมีโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีอายุกว่า100ปีเลยทีเดียวละค่ะภายในมีรูปปั้นพระแม่มารีอาประดับพลอยที่เกิดจากการบริจาคด้วยความศรัทธาของประชาชนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและถ่ายรูปสวยๆกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งแหล่งธรรมชาตินั่นก็คือน้ำตกผิวตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกผิวเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปีท่ามกลางป่าไม้อนุดมสมบูรณ์สามารถลงเล่นน้ำได้และที่นี่ยังมีปลาพวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวค่ะและสถานที่แห่งนี้คือคุกขี้ไก่หรือป้อมฝรั่งเศสเป็นคุกโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ. 2436ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองจังหวัดจันทบุรีและได้สร้างคุกขี้ไก่ขึ้นมาเพื่อกักขังนักโทษชาวไทยที่ต่อต้านกับชาวฝรั่งเศสที่มาอยู่ในประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่ยังคงมีไว้ให้เที่ยวชมค่ะและนอกจากนี้ที่จันทบุรีจะมีกิจกรรมกินบุฟเฟ่ผลไม้ชมสวนเรียนรู้วิธีการปลูกผลไม้โดยส่วนใหญ่แล้วฤดูผลไม้จะเริ่มขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะและจันทบุรียังขึ้นชื่อเรื่องโฮมสเตย์อีกด้วยสามารถไปล่องแพกระโดดเล่นน้ำกันแบบสนุกๆไปเลยค่ะนัทนารารับจัดประสานงานทางการท่องเที่ยวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ LINE ID nat.nsk หรือโทร062 859 5241นารายินดีให้บริการค่ะ